สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแจนดับ Channel นะครับผมและวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า9อันดับความจริงเกี่ยวกับสัตว์โลกที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ต้องบอกว่าบนโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ค่อนข้างจะมีมากมายหลากหลายชนิดเลยซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะบรรจุสัตว์ทุกสายพันธุ์ลงไปในหนังสือเรียนได้และเพราะอย่างนี้จึงทำให้มนุษย์อย่างพวกเราต้องศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกต่อไปแบบไม่มีวันจบแน่นอนว่าในการค้นคว้าแต่ละครั้งนะครับผมก็จะทำให้เราได้รู้จักความหลากหลายทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นและแน่นอนว่าข้อมูลที่ผมนำมาจัดอันดับในวันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยรู้มาบ้างแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับสัตว์9ชนิดนี้ซึ่งผมมั่นใจว่าในหนังสือเรียนไม่มีระบุไว้แน่นอนเอาละครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับอันดับที่9คุณรู้ไหมว่าสัตว์ที่มีลายนิ้วมือเกือบเหมือนมนุษย์มากที่สุดนั่นก็คือหมีโคอาล่าถ้าหากว่าถามว่าสัตว์ชนิดไหนมีลายนิ้วมือที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดผมเชื่อว่าเกือบ 100% จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสัตว์ในตระกูลลิงนั่นเองนั่นก็เพราะว่าลิงมีหลายๆส่วนที่จะคล้ายกับมนุษย์ของเราแต่คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือหมีโคอาล่าซึ่งเรื่องนี้เองนักวิจัยชาวออสเตรเลียพบว่าหมีโคอาล่านั้นมีลายนิ้วมือที่คล้ายกับมนุษย์มากที่สุดถ้าหากว่าคุณนำลายนิ้วมือของคนและหมีโคอาล่ามาวางข้างกันผมเชื่อว่าหลายๆคนคงแยกไม่ออกแน่นอนเพราะว่าลายนิ้วมือของหมีโคอาล่านั้นเหมือนคนมากเลยทีเดียวซึ่งการวิจัยของนักวิจัยชาวออสเตรเลียนะครับผมถึงขนาดที่ต้องนำกล้องจุลทรรศน์มาส่องลายนิ้วมือกันอีกด้วยและผลที่ออกมานั่นก็คือโอ้โหเหมือนกันยังกับแกะเลยครับพี่น้องและด้วยเหตุนี้เองเจ้าหมีโคอาล่าเลยกลายเป็นสัตว์ที่มีลายนิ้วมือที่เหมือนกับคนมากที่สุดนั่นเองเอาล่ะครับผมเราไปที่อันดับที่8ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่8คุณรู้ไหมว่าราชาของปลาแฮริ่งนั้นมีขนาดที่ยาวกว่า10เมตรถ้าหากว่าผมพูดถึงปลาแฮริ่งเชื่อว่าหลายๆคนนั้นจะคิดไปถึงปลาที่มีขนาดเล็กจำพวกเดียวกับปลาซาร์ดีนแต่มีหนึ่งสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นั่นก็คือปลาออฟฟิศนั้นเป็นราชาของปลาแฮริ่งเพราะว่าปลาออฟฟิศนั้นถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกับปลาแฮริ่งแล้วคุณรู้ไหมว่าเจ้าปลาออฟฟิศนั้นสามารถมีความยาวได้สูงสุดตั้งแต่9ถึง11เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นเลยทีเดียวแถมเมื่อยาวได้เต็มที่แล้วยังสามารถที่จะมีน้ำหนักได้มากกว่า300กิโลกรัมบวกๆเลยก็ว่าได้และนอกจากนี้ปลาชนิดนี้ยังถือว่าเป็นปลาที่มีกระดูกสันหลังที่ยาวที่สุดในโลกด้วยและแน่นอนว่าสำหรับปลาออฟฟิศนั้นถ้าหากว่าพูดออฟฟิศหลายๆคนคงอาจจะยังไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าปลาพญานาคแน่นอนว่าคนไทยอย่างเรารู้จักแน่ๆเอาละครับเราไปต่อกันที่อันดับที่7ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่7คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมังกรคูโมโดถือว่าเป็นสัตว์ที่อ่อนแอถึงแม้ว่ามังกรคูโมโดมันจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขนาดนี้แถมยังสามารถพบเจอได้แค่เพียงเกาะคูโมโดและหมู่เกาะที่ใกล้เคียงเท่านั้นผมเชื่อว่ามีหนึ่งสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับมังกรคูโมโดนั่นก็คือมันเป็นสัตว์ที่อ่อนแอกว่าที่คุณคิดยกตัวอย่างเวลาที่มันจะวิ่งล่าเหยื่อนะครับผมมันจะสามารถวิ่งได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่ามันสามารถจับเหยื่อได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีไปแต่ถ้าหากว่ามันจับเหยื่อไม่ได้นะครับผมมันจะต้องหยุดนิ่งเพื่อชาร์จพลังงานสำหรับการวิ่งครั้งใหม่ของมันและถึงแม้ว่ามังกรคูโมโดนั้นจะมีฟันที่ค่อนข้างแหลมคมแต่ว่าแรงกัดของมันนั้นไม่ได้มีพลังงานมากมหาศาลเหมือนกับจระเข้หรือว่าสิงโตเผลอๆดีไม่ดีนะครับผมแรงกัดของมังกรคูโมโดจริงๆแล้วอาจจะยังสู้แมวบ้านไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ทำให้เจ้ามังกรคูโมโดนั้นดูอันตรายนั่นก็คือน้ำลายของมันนั่นเองนั่นก็เพราะว่าน้ำลายของเจ้ามังกรคูโมโดนั้นถือว่าเป็นพิษที่รุนแรงและสามารถฆ่าเหยื่อให้ตายได้ภายในเวลา3วันซึ่งในช่วงเวลา3วันนี้มันจะค่อยๆติดตามเหยื่อไปจนกว่าเหยื่อจะตายและหลังจากนั้นมันก็จะเข้าไปกินนั่นเองเอาละครับผมเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่6คุณรู้ไหมว่าฉลามบาสกิ้งนั้นไม่สามารถที่จะกัดคุณได้สำหรับฉลามบาสกิ้งหรือว่าฉลามอาบแดดมันถือว่าเป็นปลาฉลามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2นะครับผมรองจากฉลามวาฬซึ่งเจ้าฉลามบาสกิ้งถ้าหากว่าโตเต็มที่แล้วอาจจะมีความยาวได้มากถึง10เมตรเลยทีเดียวและถ้าหากว่าคุณไม่รู้จักฉลามชนิดนี้แล้วกำลังดำน้ำอยู่แต่ดันไปเจอมันเข้าร้อยทั้งร้อยผมเชื่อว่าคุณต้องตกใจอย่างแน่นอนแต่คุณรู้ไหมครับผมถึงแม้ว่าฉลามบาสกิ้งนั้นจะตัวใหญ่และมีปากที่กว้างจนสามารถที่จะกินคุณได้ทั้งตัวแต่มันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของฉลามที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นั่นก็เพราะว่าฉลามบาสกิ้นนั้นมันจะกินแต่แพงต้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณดำน้ำอยู่แล้วไปเจอกับฉลามบาสกิ้งเข้าไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่ามันไม่กินคุณเอาละครับผมเราไปต่อกันที่อันดับที่5ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่5ทำไมปลาในตระกูลปลาทองถึงสามารถอาศัยอยู่ภายในน้ำที่เย็นจัดได้
สำหรับเรื่องนี้เองนะครับผมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบคำตอบว่าร่างกายของปลาทองและปลาที่สายพันธุ์ใกล้เคียงกันนั้นสามารถที่จะสร้างกรดแลคติกให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับผมเพื่อที่จะช่วยให้มันอยู่รอดในอุณหภูมิน้ำที่เย็นจัดด้วยเหตุนี้เองต่อให้ทะเลสาบนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งมันก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งถ้าหากว่าเรานำปลาทองนั้นมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คุณก็จะพบว่าเจ้าปลาทองตัวนั้นมีแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ปลาทองหลายๆตัวนั้นเมาได้เช่นกันเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่อันดับที่4ของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่4คุณรู้ไหมว่าลายของม้าลายนั้นไม่ได้มีไว้พางตัวเชื่อว่าหลายๆคนนั้นเคยสงสัยว่าทำไมม้าลายนั้นถึงมีลายขาวดำแตกต่างจากม้าพันธุ์อื่นๆและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบคำตอบของคำถามข้อนี้ว่าแถบสีดำขาวที่พาดอยู่บนตัวของม้าลายนั้นไม่ได้มีไว้พังตัวหรือว่าดึงดูดเพศตรงข้ามเหมือนกับลวดลายของสัตว์ชนิดอื่นๆแต่ลายแถบสีขาวดำนั้นถือว่าเป็นเครื่องมือในการที่ใช้ต่อสู้กับแมลงดูดเลือดซึ่งรอยแถบบนตัวของม้าลายจะช่วยไม่ให้มันดึงดูดแมลงเหล่านี้ซึ่งหลักการในการป้องกันนั่นก็คือการสะท้อนแสงบนผิวของม้าลายซึ่งสัตว์ในจำพวกแมลงดูดเลือดนั้นมักจะหลีกเลี่ยงสัตว์ที่มีผิวหนังที่เป็นลายแถบแบบนี้พูดง่ายๆก็คือของแสลงของแมลงดูดเลือดนั่นเองรู้แบบนี้แล้วเวลาไปสวนสัตว์ถ้าหากว่าลูกคุณถามว่าทำไมม้าลายถึงมีแถบขาวดำก็อย่าลืมบอกเขาด้วยนะครับผมเอาล่ะครับผมเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่ากับอันดับที่3คุณรู้ไหมว่าปลาปักเป้านั้นสามารถที่จะสร้างประติมากรรมบนพื้นทรายได้ในอดีตนั้นเคยมีการค้นพบร่องรอยบนพื้นทรายที่มีขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า7ฟุตและแน่นอนว่าในอดีตนั้นก็มีการถกเถียงกันว่ารอยที่พบนั้นคือรอยอะไรบางคนก็บอกว่าเป็นรอยที่มนุษย์ต่างดาวนั้นสร้างขึ้นบางคนก็บอกว่ามนุษย์เราเองนั้นเป็นคนสร้างขึ้นหรือว่าหนักข้อหน่อยก็บอกว่าเป็นฝีมือของผีทะเลซึ่งร่องรอยเหล่านี้ถือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ปวดหัวมาอย่างยาวนานจนในที่สุดนะครับผมวันนึงก็ได้พบความจริงว่าจริงๆแล้วรอยที่เราพบนี้เป็นผลงานของปลาปักกระเป้าเพศผู้มันสร้างประติมากรรมนี้นะครับผมเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของตัวเมียนอกจากนี้พวกมันยังตกแต่งสันทรายรอบๆวงกลมที่พวกมันสร้างประติมากรรมด้วยเปลือกหอยและชิ้นส่วนของปะการังและนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าสาเหตุที่วงกลมของมันนะครับผมออกมาเป็นรูปแบบนี้นั่นก็เพราะว่าตัวผู้นั้นจะทำการกวนน้ำให้ขุ่นรอบๆวงกลมนั้นแล้วก็รอให้ทรายหยาบนั้นตกตะกอนลงไปก่อนจากนั้นจะพัดทรายละเอียดเข้าไปไว้ตรงกลางของวงกลมนั่นก็เพื่อที่จะสร้างเป็นรังของพวกมันในอนาคตเรียกง่ายๆก็คือการสร้างบ้านและตกแต่งให้สวยงามก่อนที่จะมีคู่ครองนั่นเองเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่2คุณรู้ไหมว่ากบไม้นั้นสามารถถูกแช่แข็งได้และก็ไม่ตายอีกด้วยต้องบอกว่าบนโลกของเรานั้นมีสัตว์หลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลหรือจะเป็นแมลงที่สามารถอดทนต่อสภาวะแช่แข็งได้ในระดับหนึ่งแต่ผมต้องบอกว่ามีเพียงสัตว์ไม่กี่ชนิดที่สามารถทำได้มากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นเจ้ากบไม้หรือว่าวูดฟ็อกนะครับต้องบอกว่าเจ้ากบชนิดนี้ในช่วงฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิหนาวจัดพวกมันสามารถที่จะอยู่รอดได้นานหลายสัปดาห์จากการถูกแช่แข็งที่มากถึง2ใน3ของร่างกายและนอกจากนี้ความสามารถพิเศษของกบชนิดนี้นั่นก็คือการหยุดหายใจรวมไปถึงการหยุดการเต้นของหัวใจได้นานหลายวันจนถึงขั้นสัปดาห์เลยทีเดียวแน่นอนว่าถ้าหากว่าคุณเดินไปเจอมันถูกแช่แข็งอยู่ร้อยทั้งร้อยนะครับผมลึกๆแล้วคุณก็คงคิดว่ามันต้องตายแน่นอนแต่จริงๆแล้วมันยังคงมีชีวิตอยู่นะครับผมเอาล่ะครับผมเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปของเราเลยดีกว่านะครับกับอันดับที่1คุณรู้ไหมว่าเหยี่ยวนกเขานั้นสามารถจุดไฟบนหญ้าได้ถ้าว่าพูดถึงประเทศออสเตรเลียนะครับผมแน่นอนว่าประเทศแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการเกิดไฟป่าบ่อยระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้และจากเรื่องนี้เองคุณรู้ไหมครับว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่านั้นมาจากฝีมือของนกเหยี่ยวใช่แล้วครับผมคุณฟังไม่ผิดแน่นอนเพราะว่านกชนิดนี้สามารถเป็นต้นเหตุของไฟป่าได้ในประเทศออสเตรเลียนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการเฝ้าสังเกตเหยี่ยวนกเขารวมไปถึงนกล่าเหยี่ยวชนิดอื่นๆด้วยจนในที่สุดนะครับผมก็ค้นพบว่านกเหล่านี้จะถือกิ่งไม้ที่ติดไฟนะครับผมและบินมาปล่อยกิ่งไม้นั้นลงในหญ้าที่แห้งจัดจนเกิดไฟไหม้ซึ่งสาเหตุที่พวกมันทำแบบนี้นะครับผมก็เพื่อที่จะบังคับให้เหยื่อของพวกมันนั้นหนีออกมาจากรูที่หลบซ่อนนั่นเองและจากนั้นมันก็จะนำเหยื่อเหล่านี้ไปกินอย่างอร่อยอร่อยโดยที่พวกมันนั้นไม่รู้เลยนะครับผมว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าซึ่งอย่างไรก็ดีก็ต้องบอกว่าไฟป่านั้นสามารถเกิดได้หลายกรณีนะครับผมแต่ว่าการที่นกทำให้เกิดไฟป่านั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในกรณีนึงเท่านั้นและทั้งหมดนี้ก็คือ9อันดับความจริงเกี่ยวกับสัตว์โลกที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้
อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผมนำมาจัดอันดับในวันนี้ยังคงมีอีกหลายเรื่องที่เป็นปริศนาและรอให้เราไปไขคำตอบอยู่อีกมากมายแน่นอนว่าตราบใดที่คุณยังมีข้อสงสัยนะครับผมคำตอบก็ยังคงรอคุณอยู่ตรงนั้นและก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ